อันนี้สวิตช์ไฟเบรกนิ่งตัวใหม่แบบแรงดันไม่ใช่แบบของฮาร์เลย์เดิมอันนี้ของมิโออันนี้ของยามาฮ่ามิโอรถบ้านเรานี่แหละเกียร์ไม่ตรงเกียร์มันไม่ตรงของเดิมของเดิมมันเป็นสวิตช์แรงดันอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เป็นใช้แรงดันน้ำมันไปดันตัวนู้นแต่ทีเนี้ยสวิตช์ของยุคเนี้ยมันไม่มีขายแล้วก็ต้องมาโมดิฟายด้วยการใช้ของมิโอบ้านเราใส่ตรงนี้เลยแรงดันก็ดันน้ำมันตรงนี้เลยแล้วมีสายต่อไปจากเดิมนี่น็อตเดิมหัวกระจุยกระจายหมดแล้วหัวมันกระจุยกระจายหมดแล้วส่วนมิโอมาก็เกียวไม่ตรงก็ทำการได้เกียวให้ใหม่เรียบร้อยใส่ไขง่ายๆเลยคราวนี้เราจะมาเทสกันก่อนว่าใช้ได้ไหมต่อเรียบร้อยแล้วก็น้ำมันมันจะเข้าไปดันตึ๊ดไฟเบรกก็จะติดนี่วงจรมันก็จะทำงานเย้เรียบร้อยแก้วใส่ได้มีโอลูชั่นเราใส่แหวนกับทำเรื่องการตับเกียวได้เกียวใหม่เรียบร้อยจากเดิมเป็นเกียวมินมาเป็นเกียวนิ้วละเอียดแล้วเดี๋ยวมาใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเทสดูว่าจะใช้งานได้ไหมเราใส่เข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเทสดูว่ามันตื้นไหมไฟมันจะสว่างไหมมันจะใช้งานได้ไหมหลังจากเราใส่สวิตช์แรงดันน้ำมันเบรกซิ่งเข้าไปเรียบร้อยต่อสายเทสเดี๋ยวว่ากดเบรกดูว่าเวลากดเบรกแล้วไฟมันจะขึ้นไหมมาย้ำเบรกกันเมื่อกี้เราไอ้นั่นเบรกไว้อันนี้หลังจากเราย้ำเบรกแล้วมาดูว่าเบรกแล้วสวิตช์แรงดันน้ำมันของ VO ยามาฮ่า VO จะใช้ได้ไหมดูไฟเพราะมันขึ้นไหมอันนี้ก็จะแทนไฟเบรกวงจรทำงานก็คือเวลาเราจับเบรกปุ๊บไฟเบรกก็จะติดเฮ้ยยามาฮ่าวิโอแจ๋วแจ๋วฟ้าวมะขาวแก้วโอเคเรียบร้อยคราวนี้เรามาเทสไฟเบรกกันตอนนี้เปิดสวิตช์มาเป็นไฟรีพอเราเหยียบเบรกไฟรีก่อนเบรกติดเหยียบปล่อย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 เหยียบคอยโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตามมาปิดโอเคแถว